เงียนมีหนาวแน่บอกเลยว่ายากไม่มีทางได้เซตเดียวจากไทยเอาใหญ่เลยนะฝันหวานโอกาสทองมาถึงแล้วเข้าทางเวียดนามสุดๆคาซัคสถานเต็งแชมป์ AVC Challenge Cup 2023ส่อแววถอนทีมหวังไต่ไปถึง FIVB Challenge Cup 2023เพื่อขึ้นสู่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNLสำหรับความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง AVC Challenge Cup ครั้งที่4ปี2023ณเมืองเกรซิกประเทศอินโดนีเซียจัดการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง25มิถุนายนโดยแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการ FIVB Challenger Cup 2023เพื่อไต่เต้าขึ้นสู่วอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL ในปี2024ต่อไปโดยสมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียได้ออกมาประกาศโปรแกรมแข่ง AVC Challenge Cup 2023แต่ไม่มีคาซัคสถานทีมอันดับ45ของโลกซึ่งเป็นทีมที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุดของในรายการนี้โดยคาดว่าคาซัคสถานน่าจะถอนตัวออกจากรายการนี้ไปแล้วสำหรับ AVC Challenge Cup 2023มี12ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยจะแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดและคัดเอา2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปแข่งแบบแพ้คัดออกโดยแบ่งเป็น4กลุ่มดังนี้กลุ่ม A อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเก๊ากลุ่ม B ฮ่องกงไต้หวันและอิหร่านกลุ่ม C อินเดียออสเตรเลียและคาซัคสถานกลุ่ม D มองโกเลียอุซเบกิสถานและเวียดนามซึ่งทำให้แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามต่างมีความหวังเนื่องจากแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรายการ FIVB Challenger Cup 2023เพื่อไต่เต้าขึ้นสู่วอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL ในปี2024ต่อไปล่าสุดได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถอนทีมของคาซัคสถานจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่านี่คือโอกาสที่ดีนะไม่ได้มีเสมอไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหวังว่าทีมของประเทศเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหวังว่าสาวๆเวียดนามของเราจะทำได้ดีนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามเนี่ยโชคดีเสมอเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าพวกเขาได้แชมป์นะมีแนวโน้มที่จะเจอกับใครเนี่ยโดยชาวเน็ตนะคะต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าก็เก่งแต่กัปตันคนเดียวแหละจะยืนได้สักกี่ครั้งเชียวยิ่งแข่งระดับเอเชียด้วยแล้วดีกันไม่หายใจหายคอโถเอ้ยแชมป์งานวัดหลงตัวเองไปโน่นแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบอกเลยยากไม่มีทางคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมมุติถ้าเวียดนามผ่าน AVC ของเอเชียขึ้นมาก็ไปต่อไม่ได้ครับเพราะมันยังจะมีทีมระดับแข็งๆอีกหลายทีมอีกหลายทวีปในชาเลนจ์นี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลายด่านอยู่นะจ๊ะกว่าจะไปถึงเนชั่นลีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไต้หวันก็โหดอยู่นะจ๊ะฮ่องกงก็มาดีหลังๆอินโดอีกทีมเอาใจช่วยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปเก็บคะแนนแต่แรงมาจ้ะแหมอยากได้ซีนเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้สกิลปากดีทองคำไปแล้วยังไงก็ขอให้เก็บสกิลฝีมือทองคำให้ได้สักทีนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่นอนเหงียนเพ้อเจ้อแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟันถึงแชมป์เลยเหรอเอาชนะทีมอื่นก่อนดีกว่าไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาซีเกมชนะไทยให้ได้ก่อนจ้ะถึงจะหวังไปได้นะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็ยังต้องผ่านอินโดนีเซียที่ซีเกมเวียดนามเกือบขิดแล้วชนะเป็นแชมป์แล้วไปชาเลนจ์คัพซึ่งสาวเฮอร์บอตเบลเยียมรอทุบอยู่จ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคาซักไปไต้หวันอินโดยังอยู่นะอย่ามองข้ามเด้อเหงียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องคิดกลับกันนะถ้าเขาไม่ถอนตัวจะสู้อย่างไรก่อนจะมารอส้มหล่นทุกครั้งก็เป็นไปไม่ได้นะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะไทยได้1เซตคุยไปตั้ง3ชาติแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคาซัคสถานคงคิดดีแล้วว่าลงทุนไปก็ไม่คุ้มไม่มีประโยชน์อะไรถ้าได้แชมป์เอเชียแล้วต้องไปเจอกับเบลเยียมคาดเดากันว่าจะได้แชมป์ยุโรปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วเหงียนก็จะรู้ว่าทีมที่เขาไปแข่งเขาแข่งแกร่งขนาดไหนกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีหลายทีมอยู่นะที่จ้องจะคุมกำเนิดทีมคุณอยู่รู้ไว้ซะมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดหรอกนะจะบอกให้
หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหินแล้วเป็นท้อเงียนอกจะแตกแน่สองด่านอรหันต์สุดหินที่เวียดนามต้องผ่านให้ได้หลังแฟนลูกยางสาวเวียดนามอยากเห็นทีมบ้านเกิดเข้าแข่งขัน VNL 2023แทนเกาหลีใต้ควันหลงศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่1นัดที่4ที่ประเทศตุรกีซึ่งทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3-0เซต25-17 28-26และ25-21หลังจบเกมก็มีแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะไปเข้าเล่น VNL 2023แทนที่เกาหลีใต้ที่ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นักแพ้รวดในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ในสัปดาห์แรกสำหรับเกาหลีใต้คือ1ใน12ทีมวางซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาอิตาลีบราซิลจีนญี่ปุ่นเซอร์เบียตุรกีไทยเยอรมันเนเธอร์แลนด์เกาหลีและรัสเซียซึ่งถูกแบนไปที่เข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์กรังปรีก่อนจะถูกเปลี่ยนมาเป็นวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกโดยประเทศที่กล่าวมาข้างต้นจะได้สิทธิพิเศษคือจะไม่ตกชั้นต่อให้ได้ลำดับสุดท้ายก็ตามด้วยเหตุผลนี้ทำให้เวียดนามไม่มีทางเข้ามาเล่นแทนเกาหลีใต้ได้แต่ก็ยังพอมีวิธีที่เวียดนามจะเข้ามาโลดแล่นในศึก VNL 2024โดยมีอยู่2ด่าน1เวียดนามต้องเป็นแชมป์ AVC Challenge Cup 2023ที่มี12ชาติในเอเชียเข้าแข่งขันประกอบด้วยออสเตรเลียไต้หวันฮ่องกงแชมป์เก่าอินเดียอินโดนีเซียอิหร่านคาซัคสถานมาเก๊ามาเลเซียมองโกเลียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อุซเบกิสถานและเวียดนาม2เวียดนามต้องเป็นแชมป์วอลเลย์บอลชาเลนจ์คัพ2023เพื่อคว้าสิทธิ์ขึ้นมาเล่นในวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ในฐานะทีมชาเลนจ์ถ้าหากเวียดนามผ่านด่านตัวตึงจากเอเชียมาได้แล้วก็ต้องมาแข่งในศึกวอลเลย์บอลชาเลนจ์คัพ2023ซึ่งจะเจอกับแชมป์จากทวีปต่างๆรวมถึงทีมที่ตกชั้นมาจาก VNL 2023และกลางชิ้นใหญ่อย่างเบลเยียมซึ่งนำมาโดยบริตเฮอร์บอตตบหัวเสาคนเก่งที่ตบหมดไม่สนลูกใครแต่พลาดตกชั้น VNL 2022และพลาดท่าแพ้โครเอเชียในเกมรอบชิงชาเลนจ์คัพ2022ที่รอวันขึ้นไปเล่น VNL ได้อีกครั้งโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันว่าไปแทนได้ไงทีมจากอเมริกาใต้ที่มีคะแนนสะสมใกล้เคียงเกาหลีมีอีกเยอะแยะผ่านด่านอีกหลายด่านคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก่อนจะไปเจอเบลเยียมต้องเป็นแชมป์โซนเอเชียก่อนนะหญิงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเวียดนามเข้าไปเล่น VNL ได้แล้วมีเงินจ่ายค่าต่างๆไหมมันไม่ใช่น้อยๆนั่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้เซตไทยตอนชิงทองซีเกมแค่เซตเดียวถึงกับมั่นใจว่าจะชนะเกาหลีใต้ขอเสียบแทนเขาเอาอะไรมามั่นใจขนาดนี้จ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะไปแทนเกาหลีใต้ได้ยังไงล่ะจ้าสาวทีมเก่าเขาสะสมแต้มมาก่อนนะอันนี้ทีมชุดใหม่ได้ขนาดนี้เกาหลีเขาก็เก่งแล้วที่สำคัญชนะไทยได้ก่อนค่อยฝันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคงเพราะว่าไทยชนะเกาหลี 3-0 แต่ชนะเขา 3-1 ในซีเกมเลยคิดว่าน่าจะไปแทนเกาหลีได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ใช้เวลากี่ปีเกาหลีใช้เวลากี่ปีอยู่ดีๆอยากจะขึ้นมาเล่นเลยหรือผลงานก็ยังไม่มีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในอนาคตเพื่อนเงียนก็จะเป็นเหมือนเกาตอนนี้แหละคือเก่งคนเดียวแบกอยู่คนเดียวเกาพอคิมเลิกเล่นทีมชาติไปทีมก็บูบถึงแม้ว่าก่อนหน้าการแข่งนานาชาติมีสายเลือดเก่าชุดแฝดแต่ถ้าคิมเจ็บเก่าก็คือแพ้ขาดเวียดรุ่นนี้ก็มีแค่เจ้โฟทีแบกคนเดียวโฟทีไม่ลงเวียดก็เจ๊งเหมือนกันต่อให้เจอในอาเซียนก็แพ้อยู่ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องมีตัวเก่งที่เด็ดขาดเพิ่มอีก3ตัวรวมโฟทีเป็น4ตัวรุกทำได้เท่ากับได้ไปจ้ะตอนนี้มี 4T แบกทีมอยู่คนเดียวทีมคงยังไปไม่ถึงฝันแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารู้อยู่อยากไปแต่อวดเก่งข่มชาติอื่นๆประเทศแบบนี้น้ำใจนักกีฬาไม่มี
ใครเขาจะยอมให้ข่มขู่ตลอดชนะหน่อยก็ขี้โมโอ้อวดแพ้หน่อยก็อ้างไปทางอื่นเล่นกีฬาไม่มีคลาสโมเมนต์อคติไปทุกที่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจออินโดนีเซียยังเสีย2เซตถ้าเจอคาซัคสถานไต้หวันน่าจะเป็นงานยากสำหรับเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันยากมากๆที่จะได้เข้าไปเล่นถ้าเก่งจริงก็ได้เล่นแล้วหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ